สวัสดีค่ะสุชาดาเขาโคนค่ะอาจารย์ประจำวิชาสัมพันธ์วิทยาลัยที่นิดแพร่ค่ะSTEM for TVET นะคะSTEM เนี่ยก็คือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนนะคะที่ใช้ทั้งหมดอยู่4สาขาวิชาก็คือ1ก็คือเป็นสายนะคะวิทยาศาสตร์นะคะ T คือเทคโนโลยีส่วน E ก็คือลักษณะของ Engineering แล้วก็ Mathematics ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นการรวมทั้ง4สาขาวิชาเนี่ยเข้าด้วยกันในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนค่ะสำหรับ TVET ก็คือสำหรับเด็กในกลุ่มของสายอาชีวะแล้วก็เทคนิคค่ะทำไมเด็กไทยต้องเรียน STEM ตอบแบบเด็กช่างดีกว่านะคะก็เพราะว่าเด็กช่างเนี่ยนะคะคือเขามีสกิลเขามีฝีมือแต่ถ้าสมมติว่าเขาได้นำการวิเคราะห์โดยใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานมีการคิดแบบหลักของวิศวกรรมมีการคำนวณที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ถูกต้องนะคะก็จะไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของฝีมือสกิลของเขาวันนึงเนี่ยเวลาเขาไปเจอเคสที่เขาสามารถแก้ไขได้แต่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาด้วยเหตุผลว่าเพราะอะไรตรงนี้จะสามารถช่วยทำให้เขาแน่นขึ้นความแตกต่างมีแน่นอนค่ะแล้วก็ข้อดีก็เป็นกราฟที่แบบพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็คือการเรียนแบบฟิสิกส์เนี่ยอย่างเทคนิคเองเนี่ยก็จะเป็นวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะและเด็กก็ไม่ได้สนใจค่ะว่าทฤษฎีกฎนิวตันข้อ 1 2 3แล้วเอาไปใช้อะไรกับอาชีพเขานะคะพอเข้ามาตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็ทำมันเป็นโมดูลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะการทำงานในโรงงานของเขาแม้กระทั่งการขับขี่ยวดยานบนท้องถนนของเขาเนี่ยตรงนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของความรู้เวลาเขาจะเซฟตี้ตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายค่ะได้อะไรโดยส่วนตัวนะคะก็คือความเป็นครูเนี่ย เกิดจากก็คือ1การสอนแบบเชิงลุกคือเราก็ไม่ได้ลุกอย่างเดียวอ่ะเด็กก็เกิดการเรียนรู้ที่แบบลุกไปด้วยนะคะครูก็เหมือนกับไกด์นะคะแต่ว่าความเป็นไกด์เนี่ยก็ต้องมีการเรียบเรียงสคริปต์ก่อนว่าต้องการให้เด็กเนี่ยไปถึงจุดมุ่งหมายของสิ่งที่จะจบบทเนี้ยยังไงค่ะส่วนในส่วนของเด็กเองเนี่ยเด็กก็คือไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากการคิดแล้วก็เขียนลงไปบนกระดาษแล้วก็สอบแต่เป็นการคิดแล้วก็นำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ได้จริงอันนี้คือสิ่งที่ได้ 1, 2, 3, hey! ก็แน่นอนว่าเกิดประสิทธิภาพแน่นอนกับเด็กอาชีวะเรานะคะเพราะว่าเขาจะไม่ใช่แค่ฝีมือแรงงานธรรมดาเขาจะเป็นฝีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็อาจจะกลายเป็นอาจจะไม่ได้หยุดแค่การเป็นช่างอยู่ตรงนั้นอาจจะได้มีการต่อยอดทางด้านการศึกษาต่อไปเป็นวิศวกรที่ดีของประเทศไทยได้